เอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนอกสภาหน่อยนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณรัตติยานะครับมีรายงานสดเข้ามาเชิญครับคุณรัตติยาครับ555นายสุประโชคค่ะคุณกำภูคุณรัชนีคะมาดูบรรยากาศภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกายแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นจุดที่กทม.อนุญาตให้มวลชนสามารถเข้ามาชุมนุมได้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าลุ้นระทึกเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศช่วงที่การโหวตนะคะประมาณตั้งแต่4โมงเย็นที่ผ่านมาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ในบริเวณลานสนามเด็กเล่นนะคะซึ่งก็เป็น1จุดที่เป็นบริเวณที่สามารถอนุญาตให้มวลชนเข้ามาได้จะเห็นกลุ่มมวลชนที่เรียกตัวเองว่าด้อมส้มนะคะเข้ามาจับจองพื้นที่กันเนี่ยต้องเรียกว่าเต็มพื้นที่แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากจะอยู่ภายในลานสนามเด็กเล่นตรงนี้แล้วนะคะก็ยังเยอะจนลงไปบริเวณ1ช่องจราจรซึ่งก็เป็น1จุดที่ทางกทม.ก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้นะคะจะเห็นว่าหลายคนค่ะก็มาจับจองทั้งนั่งบางคนก็ยืนไลฟ์สดแล้วก็ติดตามเป็นไปอย่างลุ้นระทึกทีเดียวนะคะซึ่งมีจอโปรเจคเตอร์ค่ะที่มีเจ้าหน้าที่นะคะทางกลุ่มที่เขาบอกว่าเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม Respect My Vote นะคะเข้ามานำโปรเจคเตอร์มาตั้งแล้วก็ถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในอาคารรัฐสภาซึ่งอย่างที่ได้ยินเลยค่ะว่าประชาชนก็จะส่งเสียงร้องแสดงความดีใจค่ะเมื่อได้ยินเสียงคำว่าเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30พร้อมกับปรบมือด้วยแต่กลับกันค่ะหากเป็นเสียงที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงก็จะเป็นเสียงโฮแบบที่คุณผู้ชมได้ยินแบบนี้เลยค่ะก็จะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะเป็นเวลาน่าจะชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกไม่นานแล้วนะคะก็น่าจะได้รู้ผลดิฉันพาเดินไปดูดีกว่าค่ะว่าจุดตรงนี้เนี่ยบรรดาด้อมส้มเขาเข้ามาจับจองกันตั้งแต่ที่คุณผู้ชมติดตามข่าวเลยนะคะตั้งแต่เช้าบางคนมารอกันตั้งแต่เมื่อคืนจะเห็นว่าหลายคนก็แสดงสัญลักษณ์นะคะพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นก็คือจะต้องมีการแต่งตัวหรืออุปกรณ์ที่เป็นสีส้มเสื้อส้มหมวกส้มร่มสีส้มกิ๊บโบสีส้มซึ่งก็หลายคนนะคะก็แทบไม่ต้องมาซื้อใหม่เลยนะคะแต่ว่าบริเวณด้านหน้าถนนทหารเนี่ยนอกจากมีกลุ่มมวลชนแล้วก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะที่แทบจะตามไปแทบจะทุกอีเวนต์ขายบรรดาทุกอย่างที่เป็นสีส้มนะคะดิฉันไปพูดคุยกับบรรดาพี่น้องนะคะที่มาชุมนุมในวันนี้บอกว่ามีหลายช่วงอายุเลยนะคะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยมีกลุ่มที่เป็นคุณน้าคุณอาคุณป้าเนี่ยมากันจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็บอกว่ามาจากกรุงเทพบางคนก็มาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะบอกว่ามาจากชลบุรีนครปฐมก็มีนะคะบอกว่าอยากจะมาลุ้นใกล้ๆอยากจะให้กำลังใจคุณพิธานะคะเพราะว่าพวกเขาเลือกมาเองกับมือก็เลยอยากจะมาลุ้นนะคะไม่อยากจะอยู่บ้านอยากจะมาลุ้นบรรยากาศใกล้ๆตรงนี้พร้อมกับมีเพื่อนๆมาลุ้นด้วยเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหลายคนก็บอกว่าตอนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ค่ะก็เรียกน่าจะอีกประมาณไม่อีกเท่าไหร่แล้วก็น่าจะได้ลุ้นบรรยากาศอีกจำนวนไม่มากแล้วนะคะก็น่าจะได้ทราบผลซึ่งดิฉันจับสัญญาณอารมณ์ความรู้สึกนะคะของมวลชนที่นี่ก็ต้องบอกว่าหลายคนมีอารมณ์ร่วมนะคะก็ต้องน่าจับตาค่ะว่าหลังจากทราบผลแล้วนะคะว่าผลจะมาเป็นอย่างไรจะออกบวกหรือลบนะคะต้องติดตามบรรยากาศที่นี่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีรายงานมาว่าหลังจากจบการโหวตในรัฐสภานะคะอาจจะมีคุณพิธาหรืออาจจะมีแกนนำของพรรคก้าวไกลนะคะลงมาหามวลชนที่นี่ด้วยต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะคุณกำภูคุณรัชนีคะ